ไปคอนเสิร์ตต้องเตรียมอะไรไปบ้างอะไรที่สำคัญและห้ามลืมเด็ดขาดมาดูกันเลยจ้าฉบับใหม่ไอ้ก็อตเซเว่นมาดูกันเลยจ้าอันแรกเลยที่ห้ามลืมก็ต้องนี่เลยค่ะทุกคนค่ะนี่เลยนี่เลยนี่เลยบัตรคอนเสิร์ตแล้วก็บัตรประชาชนบัตรประชาชนแล้วก็บัตรคอนเสิร์ตอันดับแรกคือห้ามลืมถ้าทุกคนลืมบัตรประชาชนแล้วก็บัตรคอนเสิร์ตก็คือคุณจะไม่ได้เข้าไปในคอนนั้นแล้วก็สิทธิ์ต่างๆเบเนฟิตต่างๆก็คือไม่ได้แน่นอนฉะนั้นสิ่งแรกที่ห้ามลืมเลยก็คือบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบัตรแล้วก็บัตรคอนที่เราจะไปดูซึ่งคอนนี้นะคะก็คือเราจะไปดูคอนของแบมแบมเดอะเฟิร์สเวิลด์ทัวร์แอเรีย52 in Bangkok นั่นคือคอนของแบมแบมก็อตเซเว่นนั่นเองแกคอนของลูกแบมขอขายลูกนี่ลูกน่ารักใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะอีกไม่กี่วันแล้วแกตื่นเต้นตื่นเต้นอันดับที่2ที่ขาดไม่ได้เลยเช่นเดียวกันนั้นก็คือนี่เลยจ้ะทุกคนทิชชู่เปียกแล้วก็ทิชชู่แห้งคือขาดไม่ได้เลยแกเวลาเข้าห้องนงห้องน้ำเหงื่อองเหงื่อออกอะไรใดๆก็คือแกมันช่วยได้จริงๆเว้ยแกอะไรที่สำคัญคอนน้องแบมคอนรอบนี้ก็คือเป็นคอนกลางแจ้งเป็นคอนแบบเอาดอฉะนั้นก็คือทิชชู่เปียกแล้วก็ทิชชู่แห้งแกมันสำคัญมากห้ามลืมเด็ดขาดห้ามลืมห้ามลืมนะและอันดับที่3ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือนี่เลยจ้าแกพัดลมพกพาแบบไร้สายนะจ๊ะทุกคนจ๋าไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่หรือจะเป็นพัดก็ได้ทุกคนค่ะพัดมือก็ได้เช่นกันก็คือแบบต้องพกไปเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นคอนในindoor หรือ outdoor เพราะว่ามันร้อนประเทศไทยเรามันร้อนแกมันร้อนแบบร้อนอบอ้าวมากๆฉะนั้นมันต้องมีที่สำคัญก็คือคอนน้องแบมรอบนี้เป็นคอนแบบ outdoor แกคือแบบโคตรร้อนฉะนั้นถ้าแกขาดสิ่งนี้ไปก็คือชีวิตก็คือจบเหมือนกันฉะนั้นห้ามลืมพัดลมเด็ดขาดพัดลมพกพาเด็ดขาดแล้วเนี่ยไงปากลิ้นเปรี้ยและห้ามลืมพัดลมพกพาเด็ดขาดหรือไม่จะเป็นพัดมือก็ได้นะจ๊ะทุกคนจ๋านี่เลยจ้ะไอเทมสำคัญอีกอย่างที่ห้ามลืมเด็ดขาดนะจ๊ะหลายอย่างที่4ที่ขาดไม่ได้เลยเด็ดขาดสำหรับยุคนี้ก็คือนี่ละแก power bank หรือแบตสำรองก้อนเดียวไม่พอด้วยนะจ๊ะทุกคนจ๋าต้อง2ถึง3ก้อนขึ้นไปเท่านั้นเพราะเราอยู่ตั้งแต่เช้ายันมืดยันค่ำกันเลยทีเดียวแกฉะนั้นต้องเตรียมไปให้พอเพราะที่คอนมันไม่มีปลั๊กให้เธอชาร์จจ๊ะยังไงก็ power bank สำคัญมากเช่นเดียวกันนะจ๊ะอย่างที่5นะคะคิดว่าสำคัญเช่นกันนี่เลยค่ะทุกคนหูฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นมีสายไร้สายก็คือมันต้องมีทุกคนค่ะเพราะว่าเราไปอยู่ที่จำนวนคนเยอะๆเนี่ยเราจะมาเปิดโทรศัพท์มือถือเสียงดังไม่ได้มันรบกวนคนอื่นฉะนั้นก็คือต้องพกหูฟังด้วยนะจ๊ะทุกคนและชิ้นที่6ที่ขาดไม่ได้เช่นเดียวกันสำหรับคอนกลางแจ้งที่น้องแบมสปอยว่าอาจจะเปียกนั้นก็คือนี้เลยซองกันน้ำสำหรับใส่มือถือนั่นเองแกมันต้องมีนะจ๊ะเพราะว่าเวลาเราถ่ายคลิปเนี่ยแกจะมาใส่ถุงแบบถุงมัดแกงหรือว่าถุงหิ้วมันไม่ได้แกเวลาเราถ่ายคลิปถ่ายรูปเกิดน้ำสาดมามือถือเราก็พังกันพอดีฉะนั้นมันต้องมีซองกันน้ำไว้ใส่มือถือของเราด้วยนะจ๊ะทุกคนจ๋าแต่ถ้าควันปกติก็คือไม่ต้องมีอันนี้ก็ได้แต่ถ้าควันกลางแจ้งที่เสี่ยงว่าจะฝนตกหรือว่าอาจจะต้องมีน้ำเหมือนส่งการวอเตอร์บอมหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่หรือยิ่งคอนน้องแบมที่น้องแบมสปอยว่าอาจจะต้องเปียกฉะนั้นมันต้องมีซองกันน้ำนะจ๊ะทุกคนอย่างต่อไปที่ขาดไม่ได้เลยเด็ดขาดเช่นเดียวกันสำหรับอากาศร้อนอบอ้าวสำหรับคอน outdoor indoor เลยก็คือยาดมยาลมยาหม่องอะไรใดๆเนี่ยพวกยาดมพวกนี้คือแกไม่ว่าจะเป็นหงทายไม่ว่าจะเป็นโป๊ยเซียหรือยี่ห้ออะไรก็ตามที่พวกแกมีก็คือแบบก็คือต้องพกเท่านั้นเพราะอากาศมันร้อนอาจจะทำให้พวกเราแบบวิงเวียนศีรษะคัดจมูกไม่ใช่แหละวิงเวียนศีรษะหน้ามืดได้เพราะว่าอากาศมันร้อนอบอ้าวมากๆยิ่งแบบเราต้องไปต่อคิวรันคิวหรืออะไรใดๆในคอนเนาะทุกคนเนาะฉะนั้นก็ต้องมีเหมือนกันนะจ๊ะสำหรับไอเทมชิ้นที่7อันนี้ก็คือยาดมนั่นเองนะจ๊ะมาต่อที่อย่างที่8เลยนี่เลยอากาบงแกอากาบงก็คือแกมันขาดไม่ได้เลยสำหรับคอนเสิร์ตเราต้องไปเชียร์แล้วไอ้แกวูอายาแกมันต้องมีอากาบงและที่สำคัญคือแบบถ้าขาดอากาบงไปมันจะไม่ได้แกเพราะนี่มันคือสัญลักษณ์ของดอมเดาอากาเซ่แล้วก็เป็นตัวแทนของอากาเซ่ของแบบนกน้อยของกอตเซเว่นซึ่งตอนนี้ดูว่านกเราก็คืออ้วนขึ้นเยอะจากนกตัวที่สองคือใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะตอนนี้แต่ก็คือขาดไม่ได้เลยเหมือนกันนะคะสำหรับชิ้นที่8นะคะอันนี้ก็คืออากาบงไว้เชียร์ในคอนเสิร์ตนั่นเองและชิ้นที่9ที่ใหม่จะพกเป็นประจำไม่ว่าเวลาจะไปไหนไปคอหรือไปไหนก็ตามนี่เลยค่ะทุกคนเป็นเซตยาที่แบบยาช่วยย่อยเป็นยาอมยาอะไรลูกอมหรืออะไรใดๆก็ตามที่แบบว่าแบบ
หรือว่าจะเป็นยาแบบช่วยแบบละลายเสมหะหรือว่าแบบอมให้ชุ่มคอหรือว่าจะเป็นแบบสเปรย์พ่นคอให้แบบว่าแบบให้คอมันชุ่มนะทุกคนนะก็คือแบบอยู่ในเซตนี้เลยก็คือมันต้องมีเพราะว่าอะไรทุกคนเราแบบเจอคนมากมายแล้วเราก็ไม่รู้ว่ากลิ่นปากเรามันเป็นยังไงนึกออกป่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นแบบกี๊ดกี๊ดอยู่แล้วเกิดไอคอนมันไม่มีน้ำให้กินฉะนั้นคือคอเราก็อาจจะแห้งถ้าเรามีแบบพวกนี้ก็คือแบบทั้งอมทั้งพ่นเข้าไปก็คือทำให้เราแบบคอชุ่มชื้นขึ้นมาได้แกแล้วก็ที่สำคัญคือแบบช่วยลดกลิ่นปากด้วยพวกแกและที่สำคัญพวกแกจะต้องมีแบบไอตัวสเปรย์ที่ไว้สำหรับพ่นหรือว่าระงับกลิ่นปากหรือไม่ก็เป็นลูกอมก็ได้เพราะว่าแกคนข้างๆเขาคงอาจจะไม่กล้ามาบอกเราหรอกว่าแกปากเหม็นแกปากเหม็นจังเลยไม่กล้าบอกฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองเข้าใจไหมทุกคนอย่าให้คนอื่นมาว่าเราได้แบบแกปากเหม็นปากมงกลายเหม็นไม่ได้เลยนะคะอย่างที่10นี่เลยค่ะทุกคนกระเป๋าตังค์กระเป๋าตังค์พร้อมเงินสดเพราะว่าบางคอนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเมิร์ดหรือว่าของแบบออฟฟิเชียลหน้างานเนี่ยเขาจะไม่รับบัตรเครดิตไม่รับโอนด้วยเขาจะรับเฉพาะเงินสดเท่านั้นหรือบางร้านค้าก็แล้วแต่ฉะนั้นควรที่จะพกเงินสดติดตัวไปด้วยนะคะทุกคนไม่ฉะนั้นคุณจะแบบไม่ได้ซื้อเลยเพราะคุณไม่มีเงินสดคือแบบมันเป็นเรื่องน่าเศร้ามันช็อกมากนะแกมีเงินในมือถือก็ยังซื้อไม่ได้มีบัตรเครดิตก็ซื้อไม่ได้ฉะนั้นก็คืออย่าลืมพกเงินสดติดตัวไปด้วยบ้างพกเงินสดติดตัวไปด้วยบ้างถ้ามีบัตรเครดิตก็พกไปบ้างอะไรบ้างแล้วแต่คือแบบเผื่อไว้กันเหนียวกันฉุกเฉินก็คือต้องมีพกเงินสดไปด้วยนะจ๊ะทาน 3A นะคะ3ก้อนก็คือแบบมีเสริมไปเลย 5-6 ก้อนก็คือมีเสริมไปเลยไว้สำหรับเปลี่ยนของตัวอากระบงนะเพราะบางทีเราไปตั้งแต่เช้าไงเราไปตั้งแต่เช้า 10:00 อะไรอย่างเงี้ยแกแล้วคอนเลิก 4-5 ทุ่มฉะนั้นก็คือบางทีเราเปิดทั้งวี่ทั้งวันแสงไฟคือถ่านมันหมดก่อนที่จะคอนเริ่มแกมันก็น่าเสียดายใช่ป่ะที่เราไม่ได้เอาไปโบกในคอนฉะนั้นเพื่อที่จะไม่ให้ทุกคนลำบากเพื่อที่จะไม่ให้พวกแกต้องลำบากตัวเองหรือว่าจะต้องไปขวนขวายหาซื้อหน้างานให้ยุ่งยากก็คือเตรียมไปเลยนะคะสำหรับฐาน 3A นะคะทุกคนค่ะเตรียมไปเลยหลายๆก้อนเลยนะมันต้องใช้แน่นอนคิดว่าจำเป็นแน่นอนนะจ๊ะเสื้อกันฝนถึงแม้ว่าฝนจะไม่ตกวันที่28 29นี้อากาศแจ่มใสแดดออกจ้าแจ่มจรัสเราก็ต้องพกเสื้อกันฝนไปด้วยเพราะว่ากันเหนียวไว้ก่อนฝนไม่ตกแน่นอน28 29นี้แดดร้อนจัดๆแต่เสื้อกันฝนต้องมีนะจ๊ะทุกคนจ๋าแล้วก็ที่สำคัญคือนี่ลมพับก็ต้องมีเหมือนกันพวกร่มพวกเสื้อกันฝนเนี่ยอย่าลืมพกนะคะสำหรับคอนกลางแจ้งเพราะว่าระหว่างที่ทุกคนรอต่อคิวอะค่ะร่มอะเราสามารถใช้แบบกันแดดกันแบบกันร้อนได้อะไรได้แต่พอเมื่อไหร่ที่เริ่มคอนเสิร์ตอะค่ะแนะนำให้เก็บร่มแล้วก็ถ้าเกิดว่าฝนตกจริงๆก็คือใส่เป็นเสื้อกันฝนแทนเพราะว่าวันก่อนอะพี่สาวไปคอนที่ Thunderdome แล้วก็พอฝนตกเขากางร่มดูคอนเสิร์ตแล้วมันบังคนข้างหลังเขาฉะนั้นก็คือเริ่มคอนปุ๊บร่มเราเก็บนะคะทุกคนค่ะแล้วก็ใช้เสื้อกันฝนแทนในกรณีที่ฝนตกแต่ถ้าหากว่าฝนไม่ตกก็คือชิลๆสบายๆทั้งเสื้อกันฝนแล้วก็ร่มก็ไม่จำเป็นต้องใช้อีกดอกไปจ้าและอย่างสุดท้ายท้ายสุดที่ขาดไม่ได้สำหรับคอนนี้ก็คือนี่เลยกระเป๋ากันน้ำแกกระเป๋ากันน้ำไว้สำหรับใส่พวกอุปกรณ์ทั้งหลายแหละที่ฉันพึ่งสาธยายให้พวกเธอฟังมาเมื่อกี้เพิ่งพูดสรรพคุณหรือพูดสิ่งที่เราต้องเตรียมไปคอนที่ฉบับใหม่ไอโก้เซเว่นเตรียมมีอะไรบ้างก็คือประมาณนี้เลยก็คือแบบต้องใส่กระเป๋ากันน้ำเท่านั้นเพราะอะไรเพราะว่าน้องแบมบอกว่าคอนนี้เปียกเสียงเปียกฉะนั้นเราต้องกระเป๋ากันน้ำเท่านั้นจะแกกระเป๋าผ้าธรรมดาคือไม่ได้เด้อของข้างในเปียกนะจ๊ะฉะนั้นต้องเนี่ยเลยกระเป๋ากันน้ำเท่านั้นแกก็ประมาณนี้แล้วนะคะทุกคนค่ะสำหรับของที่ต้องใช้และจำเป็นในการไปคอนเสิร์ตฉบับใหม่ไอกอดเซเว่นนะคะทุกคนค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้ชมคลิปแล้วคิดว่ามีสิ่งไหนที่จำเป็นจะต้องพกไปอีกนอกเหนือจากที่ใหม่ได้กล่าวมาหรือว่าใหม่พูดตกไปหรือว่าใหม่ยังแบบแบบยังไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังแบบยังข้อมูลไม่หมดก็คือทุกคนสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยในคอมเมนต์นะคะเมนต์บอกกันมาได้เลยแนะนำกันเข้ามาได้เลยนะเพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์ให้ทั้งตัวใหม่เองและเพื่อนๆอากาเซ่ที่มาดูคลิปและอ่านคอมเมนต์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย